นี่คือเสียงของใบตองใช่ไหมฮ่า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 อันล่ำเหลือนี่ขนาดได้อ้อยเล่มเดียวนะฮะป๊อกกี้หนึ่งอันได้รับป๊อกกี้อันหนึ่งฮะบินกวนหึมมาฮะปิวอ้อยเตออ้อยนะปิดประตูบ้านไปแล้วคนยังมาไม่เยอะเดี๋ยวรอสักประมาณ 3,800 ก่อนนะช่วงแรกวะมาละวันนี้เป็นสีส้มนะพฤหัสเข้ากับวันนะหันหน้าไปแล้วอ่ะอ้ำกามอห้องอะไรมดแล้วกับอ้อยอ่ะเล่มกี่นี่โวยก่อนโวยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ300ท่านนะคะตอนนี้ที่อยู่กับเรานะคะพบกันอีกแล้วค่ะทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะบ่าย 2:30 เลทนิดหน่อยนะคะเลทนิดหน่อยบ้างนะคะก็ชินกับสถานที่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราขึ้นมาไลฟ์กันบนห้องนอนเลยนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากเอาฝนลงแล้วใช่ค่ะไม่ใช่เนื่องจากฝนลงแล้วนะเนื่องจากพี่นุกหยุดนะคะพ่อพลายไม่ได้ลงไปโชว์ตัวนะคะก็วันนี้อยู่กันกับเราค่ะพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะหญิงถาคุณหน้ามนนะคะแล้วก็หน้ามนหรือหน้ายาวหน้าไข่ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็กระต่ายก่อโก้นะคะแล้วก็พี่ปลิวนะคะอยู่กัน4คนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณเชษองค์ชมพูนะคะสวัสดีหญิงถากอกระต่ายนะคะนี่นะคะครูเอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแววดาวนะคะคุณเบญจรัตน์นะคะอาจจะอ่านไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะไล่อ่านให้ครบเลยนะคะใครสวัสดีนะคะเสื้อพ่อปริวสีแสบมากใช่ค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะก็แต่งตามวันค่ะนะคะแต่งตามสีประจำวันอะไรนะคะไอติมอ๋อไอติมพี่ปริวไปแอบกินไอติมข้างหลังนะคะขอบคุณนะคะก็ฮะขอบคุณไอติมนะคะจากพี่เก๋นะคะจากพี่เก๋เพนพาร์คนะคะเป็นแมกนัมนะคะทั้งหมด5อันนะคะขอบคุณพี่เก๋ด้วยนะคะนี่พี่เก๋เข้ามาทักทายค่ะดีค่ะแอดมินทุกท่านนะคะบ้านพี่รู้ฝนตกตอนนี้เอ้ายังละกะยังอ๋อตกนิดหน่อยตกอยู่นะคะเริ่มตกนะคะ
ตกแดดออกเบาๆนะคะสวัสดีคุณบังออนนะคะคุณยอดมนุษย์นะคะคุณยอดมนุษย์จูบุแมนนี่คุณสุบินศิราชัยนะคะจากที่ไหนกันบ้างทักทายกันได้นะคะตอนนี้ลำปางฝนตกเบาๆแล้วก็มีแดดออกนะคะไม่ได้ตกมันเป็นลงเม็ดนิดหน่อยนะคะอันนี้ฮะของใครนะคะอ่ะพี่ก่อของใครนะอ่านมาเลยค่ะทำหมีจุ๋มอ๋อจุ๋มอ๋อของไหมของพี่หม่ำมีของคุณหม่ำมีจุ๋มนะคะใช่ไหมใช่หม่ำมีหม่ำมีอ๋อพี่เก๋บอกว่าของคุณหม่ำมีเลี้ยงไอติมวันนี้นะคะ5อันเนาะนี่คือเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะคำเชื่อมประโยคนะฮะวันเสาร์มีโชว์อาบน้ำช้างไหมคะมีปกติค่ะอาบน้ำช้างมีทุกวันนะคะวันละ2รอบนะคะ 10:45 กับบ่ายโมง15นะคะถ้าจะมาชมอาบน้ำช้างรบกวนมาถึงก่อนเวลานะคะอย่างน้อยก็มาถึงสัก10โมงอ๋อไม่เร็วไปเนาะสัก10โมงครึ่งนะคะช้าสุดก็10โมงครึ่งนะเพราะว่าจะต้องซื้อบัตรแล้วก็นั่งรถบริการเข้ามานะคะเพราะว่าจากด้านนอกเข้ามาถึงด้านในบริเวณฝั่งซาฟารีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีเนาะนั่งรถเนาะไม่ไกลมากนะคะแต่ก็มาซื้อบัตรเข้าชมก่อนนะคะจากมหาสารคามนะคะคุณปิยมาท้องฟ้าครึ้มๆนะคะนี่จากปราจีนบุรีปราจีนบุรีก็ร้อนๆเมฆเมฆนะคะคุณนพพัชรีนะคะนี่นะฮะวันนี้บอดี้การ์ดไปไหนไม่มาด้วยหรือคะเออก็ยังไม่เห็นเลยนะหญิงก็ไม่เห็นนะคะวันนี้ไม่ขึ้นมาบ่ขึ้นมากาวันเนี่ยปีมาหันเนาะคุณกรณ์อ่ะเออคุณกรณ์คุณกรณ์จากตรังเป็น FC จากตรังนะคะทางนู้นเป็นไงบ้างคะทางใต้นะคะภาคใต้ฝนตกหนักไหมเอ่ยนะคะเมื่อกี้ดูข่าวนะคะน้ำหนูน้ำหนัวเออเมื่อกี้ดูข่าวน้ำเหนือลงไปแล้วนะคะ7อำเภอที่อยุธยาเนาะใครอยู่ในบริเวณ7อำเภอที่เป็นจุดเสี่ยงนะคะทักทายส่งเสียงบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะให้กำลังใจเดี๋ยวจะให้พี่ทุเป็นคนให้กำลังใจนะคะแม่ๆนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะกับทางอยุธยานะคะที่น้ำเหนือลงไปนะคะ7อำเภอไม่รู้ว่าอำเภอไหนบ้างเนาะคุณแอปเปิลนะคะคุณแอปเปิลจากกระทุ่มแบนนะคะนี่โคราชก็มาค่ะนะคะเมื่อกี้เห็นข่าวไงเขาบอกว่าน้ำเหนือลงไปแล้วที่อยุธยา7อำเภอนะแต่ไม่ได้ดูไม่ได้เข้าไปดูว่าเป็นอำเภอไหนบ้างนะฮะภูเก็ตฝนตกหนักเลยค่ะตอนนี้ถ่ายรูปส่งมาเป็นกันบ้านได้ไหมคะแล้วก็ส่งมาทางช่องคอมเมนต์ได้ไหมไม่ได้เนาะต้องอินบ็อกซ์ละต้องอินบ็อกซ์นะคะภูเก็ตฝนตกหนักนี่ FC นี่โรงพยาบาลบางไทรอยุธยาค่ะนะคะปทุมธานีร้อนมากฝนตกทุจะคันอีกไหมคะเมื่อกี้ก่อนไลฟ์มีคันนะเห็นเกาๆอยู่เพราะว่าเพิ่งอาบน้ำไปนะคะเพิ่งอาบน้ำก่อนเปิดไลฟ์ไปนะคะนี่พอปลิวอาบน้ำให้เสร็จปุ๊บฝนตกปั๊บเลยนะฮะ กระต่ายจะกินไอติมแล้วค่ะคุณ afternoon teacher A นะคะคุณนกคุณ afternoon คุณ A ตอบคุณนกหน่อยนะคะซิดดาวแตงกิวนะคะเอาอัลมอนด์หรือคลาสสิกเอาคลาสสิกดีกว่าค่ะนี่เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะทานไอติมไปด้วยนะคะแม่ๆ นะคะแต่งเสียงน้อยเสียงใหญ่นะนี่สวัสดีรายงานตัวจากอยุธยานะคะคุณกัญญานะคะไม่ทราบว่าทางที่คุณกัญญาอยู่นี่อยู่ในจุดเสี่ยง7อำเภอไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ดูข่าวนะคะเขาบอกว่าทางนู้นเนี่ยน้ำเหนือลงไปแล้วนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะเดี๋ยวให้พี่ทุให้กำลังใจแม่ๆนะคะนี่โปรดเอ่ยชื่อจังหวัดเป็นผลไม้อ่ะเราเอ่ยชื่อจังหวัดเป็นผลไม้สิเอาเป็นลำพูนนี่ลำไหนละถ้าลำใหญ่ก็ลำพูนเนาะเชียงใหม่นี่อย่างอ่ะลำปางอ่ะลำปางบัตรนัดฮะต้องขออนุญาตรับทานไอติมไปด้วยนะคะแม่ๆขอเอสเอ็มอาร์กรอบดีมากเลยค่ะ
ผู้อยากกินตัวชุมพรฝนตกนะคะนครปฐมก็ตกทางนู้นน่าจะตกหนักเลยนะเพราะว่าเห็นทุกท่านบอกว่าทางนู้นฝนตกทางภาคกลางเนาะต้องโพหวานนครปฐมไอติมมีรสอะไรบ้างเอ่ยเอาบอกหน่อยสิมีคลาสสิกแบบอัลมอนด์เป็นแมกนัมนะคะนี่ไม่พูดไม่จางเลยนะเด็กกินขี้มดตั้งแต่อุ้มแล้วไอติมเย็นชื่นใจค่ะฝนตกกำเดียวอ่ะอ๋อตกยังเหรอตกไม่หยุดทุกไอติมก็เหลื่อมแห่งหนึ่งหือบอกเหรอขออภัยแม่ๆนะคะของเงียบสัก5วินะคะตอนกัดไอติมเลี้ยงผลไม้พี่ทู2ตะกร้านะคะอยู่ในอินบ็อกซ์แล้วนะคะสลิปเดี๋ยวเอาไปลงในลิสต์รายการตะกร้าหาของทุได้ไหมหมดละโอ้โหหมดละกลิ่นตัวหงักหงักเต๋อพี่ดาวฝนตกนะคะบอกฝนตกแดดออกที่ไหนคะพี่ดาวกรุงเทพใช่ไหมเอ่ยขอถูกมันเดียวโอเคกินเสร็จแล้ว ต้องรีบกินก่อนไงเพราะเป็นคนพูดอยู่คนเดียวจริงๆเขาน่าจะกินตอนกินหลังแล้วนะเอาเขาหิวเอาเหรอถึงแล้วเวลาเอาแล้วค่ะอิ่มแล้วนะคะหมดไปแล้วนะคะ768ท่านที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะมาค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะหลังจากที่พูดไปด้วยแล้วก็มีไปด้วยนะเดี๋ยวกันขอลืมกันช็อกโกแลตนี่เธอซูมหน้าฉันแต่ช็อกโกแลตติดปากฉันหรือเปล่ากระต่ายฮะค่ะอ่ะเรามาอ่านเม้นต์กันนะคะวันนี้ทักทายพี่ทุกกันนะคะนี่เมื่อกี้ก่อนเปิดไลฟ์นะคะพี่ปลิวอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตัวพี่ทุกนะผิวสวยสะอาดสะอ้านมากนะคะปลิวนี่อาบกี่รอบแล้วอ่ะอาบกี่รอบล่ะสองรอบแล้วกะอ๋อวันนี้อาบ2รอบเลยนะครับปกติอาบรอบเดียวเนาะตอนเช้าเต็มห้องแล้วงานหมดละวันนี้อาบ2รอบนะคะอาบตอนเช้าไป1รอบแล้วก็ก่อนเปิดไลฟ์เมื่อกี้เสียดายมาไม่ทันเนาะไม่ทันตอนที่ปลิวอาบน้ำให้อาบรอบไหมอาบโชว์อาบโชว์อีกรอบบ่ฮะจะตกใส่เออเสียงเบาอ่ะเออเสียงเบาดังๆค่ะดังๆดังๆเร็วทักทายหน่อยเร็วร้อยยังฮะร้อยยังดังๆกะเออนั่นขอกำลังภูเก็ตฝนตกค่ะนี่ฝนกำลังตกเลยนะครับภูเก็ตนะคะนั่นลืมแล้วกี่จะอู้อย่างอู้เรื่องอาบน้ำไปเนาะอ๋อเออปีช่วงนี้อันใจสับเคลือสบ้าอาบก่อฮะอ๋อเพิ่งอาบเพิ่งใช้เคลือสบ้าไปเนาะแล้วจะใช้อีกทีเมื่อไหร่อะคะคุณปริวรอหาเคลือสบ้านะคะรอให้พี่ปริวหาเคลือสบ้าก่อนหาตำนี่มีก่อนตังบนนี่อ๋อไก่เข้าไปไก่อยู่เนาะทำคอนเทนต์บ่ตามติดคำปริวไปหาเคลือสบ้าไหมฮะ
ไปตัวได้ก่อนยึดตัวต่อยึดตัวฮะที่ไหนเคอร์ซาบ้าเอาไหนกูไปเอาที่ต่างละเหรอใจกูเตือนปีไปซ่อนที่ไหนเคอร์ซาบ้าอ่ะแล้วอ่ะหรอตะกี้ปีบอกว่าจะต้องเข้าไปซ่อนในป่าอย่าอ๋อต้องขึ้นไปไก่เลยกะว่าอุตส่าห์ว่าจะเป็นให้ตายไปกระทำบังคับตายไปทำคอนเทนต์หาเครือซาบ้ากับพี่ปริวนะคะฮะไปไหมอ่ะก่อนจะไปก่อนรับปากแล้วนะคะตายไปอ๋อก็ไปด้วยกันนี่แหละอ๋อเหรอไปเมื่อไหร่บอกนะคะพี่ปริวเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์นะคะคือคอนเทนต์พี่ปริวไปหาเครือซาบ้านะคะเอามาทุบเนาะแล้วก็ฮะแล้วก็เอามาอาบน้ำนะคะกับให้กับพี่ทูนะคะเอามาขัดตัวเพราะว่าพี่ปลิวบอกว่าเพิ่งใช้เครือซาบ้าอาบน้ำให้พี่ทูไปเมื่อช่วงก่อนนะคะแปดร้อยห้าสิบท่านนะคะพูดคุยกันได้นะคะมีอะไรจะถามพ่อพรายนะคะหรือถามพี่ปลิวบอกมาเลยนะคะเดี๋ยวหญิงจะถามให้นะตอนนี้พี่ปลิวกำลังกินไอติมนะคะแล้วก็ชื่นชมตู้เย็นอยู่ข้างด้านหลังนะคะ นั่งกินไอติมไปได้แล้วก็ชื่นชมตู้เย็นไปด้วยนะคะนี่ฮะอะไรนะก๋อหลุดตู้เย็นวันนี้กินไปกี่มัดลาบย่าวันนี้เท่ากี่มัด16มัดแล้วเดี๋ยวกี้กินมากี่มัดแล้วอืมแล้วก็พักก่อนเนาะน้ำหนักขึ้นกี่โลแล้วคะตอนนี้แต่เล่นปีอันนี้ FC ถามมาเนี่ย FC ปัญหาน้ำหนักตอนนี้กี่โลแล้วคะพรุ่งนี้โชว์ตัวไหมคะพรุ่งนี้ยังไม่ลงโชว์ตัวนะคะลงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนาะพรุ่งนี้ยังอยู่ข้างบนอีก1วันนะคะอ่ะเดี๋ยวติดไว้นะคะน้ำหนักตอนนี้กี่โลแล้วเดี๋ยวให้พี่ปิวมาตอบนะคะฮะ 4,100 อ๋อ 4,100 นะคะ4100นะคะตอนนี้น้ำหนักพี่ทุนะคะ4100จังหวัดบัคณัตนางแลเจ้าติไหนอ้อคือตายบัคณัตนางแลนี่เมื่อกี้เขาบอกให้บอกชื่อจังหวัดเป็นผลไม้นี่ผลบอกจังหวัดบัคณัตนางแลนี่ติไหนอ้อถามสุเขาเนี่ยไปด้วยอย่างดักปิ้งหมดเอานะเสื้ออยู่เชียงรายใช่ไหมคะเชียงรายเนาะจังหวัดบัคณัตนางแลอืมสับปะรดนางแลอยู่เชียงรายนะเจ้าสมุทรปราการเยอะมากอ๋อฮันเนาะหันย่าอยู่ฮันกับห้องกันน่ะอยู่ฮันมัดหนึ่งเสียงชัดเจนดีนะคะไม่กระตุกเนาะถ้าเกิดว่าสัญญาณค้างยังไงบอกได้นะคะเสียงยิงดังไปบอกได้นะคะจะได้ขยับไมค์ออกไปไกลนิดนึงเนาะเพราะว่ากระต่ายมาไว้ตรงนี้เลยนะคะกลัวไม่ได้ยินเสียงนี่เจียงไฮเจ้านี่จังหวัดบัคณัตนางแลบัคณัตนี่เป็นกำเมืองเนาะแล้วก็เป็นภาษาละตินมาจากอานานัสอ๋อแกไม่เป็นรากซับภาษาละตินเลยแล้วก็พามาทางใต้ก็เป็นยานัสยานัสแล้วทางอีสานเป็นบักนัตมาเท่ากับบัคณัตแล้วก็ภาคกลางเป็นสับปะรดคือแบบว่าต่างไปเลยค่ะต่างไปเลยสับปะรดเลยไม่ใช่สับปะรดหรอกแน่วันนี้คุณนกบอกว่าหญิงหามาชิลค่ะนั่งกินไอติมไปด้วยนะคะบรรยากาศดีอากาศก็ดีนะคะหมดไปแล้วด้วยค่ะไอติม นะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบัคณัตทางเหนือเรียกว่าบัคณัตทางอีสานเรียกว่าบักนัตทางใต้เรียกว่ายานัตซึ่งมาจากที่กระต่ายบอกเป็นรากศัพท์จากภาษาละตินนะฮะผิดถูกยังไงแก้ไขให้ได้นะคะ นะฮะส่วนภาคกลางนะคะเรียกว่าสับปะรดนั่นเองนะฮะนี่เรามาพูดเรื่องของนี่กันไหมผลไม้แต่ละภาคเห็นไหมว่าออกเสียงยังไงวันนี้อู้เหลืองทุเลยนะปีเดี๋ยวมาอู้เหลืองทุตั้งในตั้งหน้านี่เนอะพูดมาเป็นปีแล้วฮะลำพูนี่อย่างก็ลำไยเนาะ
ลำไยภาษาอังกฤษเรียกว่าลำไยภาษาอังกฤษเรียกว่าลองแกนลองตะแกนลองแกนใช่เพราะว่าฝรั่งไปติวกันหลวงฝรั่งไปติวกันหลวงแม่ข้าก็เลยว่าลองแกนป่ะเจ้าลองแกนอันนี้แต้ป่ะแต้พูดเขาขำเขาขำฝรั่งไปเตียวกันหลวงไม่กล้ากันเลยว่าลองแกนบอกเจ้าอ๋อลองแกนลองแกนนะฮะวันนี้งาขาวเหมือนไฟหลอดนีออนนะพี่ปลิวอาบน้ำให้ขัดงาสักเปล่งประกายเลยนะฮะนี่นะฮะลองแกนนี่นะเขาบอกนี่ไงคะอยู่อำเภอที่เป็นแหล่งชายชาญทหารเรือเอาละอันนี้ตอบมาได้แต่เรืออำเภอที่เป็นแหล่งชายชาญทหารเรืออ่ะที่ไหนเมื่อกี้พี่ก่อว่าสัตหีบสัตหีบระยองฮะสัตหีบสัตหีบอยู่ชลบุรีเป็นระยองอำเภอไหนเอ่ยอ่ะช่วยกันตอบมานะคะรางวัลนี้ไม่มีอะไรให้เลยค่ะอาจจะเป็นให้ชมพี่ทุนะคะอย่างเต็มอิ่มถึง 4:30 น.โรงเรียนในเรือก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าอำเภอชายชาญทหารเรือนะนี่ไอ้ยังเอาไม่ได้กินตั้งนะก็ได้ว่ากินแล้วนี่ว่าหนังตั้งหลังอ๋อหนังกินข้าวกินข้าวกับอย่างวันนี้อ๋อพี่ปริวว่ากินแกงผักปังนะคะแกงผักปังส่งขากะพี่ปริวบอกว่ากินแกงผักปังแกงผักปังภาษาไทยห้องว่าผักปลังผักปังนี่เป็นผักที่มีคอลลาเจนสูงนะโอ้ทำกินแล้วเฮาผิวจะลื่นเหมือนกินผักปังแมนก็อันนี้ถูกพิษก่อขอเรียนเชิญคุณหมอนะคะที่อยู่ในไลฟ์นะคะมาอธิบายเรื่องแปดร้อยห้าสิบท่านน่าจะมีสักหนึ่งคนนะคะที่สามารถบอกได้ว่าถ้ากินผักปังแล้วผิวจะลื่นเหมือนผักปังหรือเปล่านะคะเพราะเขาบอกว่าผักปังมีคอลลาเจนนะคะเขาชอบกินนั่นแหละมะเขือมื่นนี่คุณกมลที่บอกว่าสัตหีบชลบุรีชลบุรีถูกหมดนะถูกต้องค่ะคุณเอบอกนะครับคุณครูมาให้คะแนนแล้วนะคะถูกต้องนะคะเช็คถูกด้วยนะคะให้กี่ดาวคะอันนี้ตอบถูกต้องให้กี่ดาวคะฮะยังว่ากว่าอ่ะมาหนังอู้กันมันมีใครหนังอู้ตัวเลยเนี่ยอู้นะก่อนวันนี้หญิงอยู่คนเดียวอาทิตย์หน้าไม่แน่ใจว่าจะได้จัดคนเดียวอีกหรือเปล่านะคะช่วงนี้กำนันน่าจะใช่ไหมกำนันรับยาวเหรอรู้ได้ไงคนเดียวคนเดียวของเดียนี่แน่นอนอยู่แล้วเขามานู่นเดียนี่มาแห่งการติดในกูหน่อยมาแล้วมาแล้วนานแล้วนะของเดียนี่มาแห่งติดในบ่กะกำนันนี่ติดหน้ามู้จะมาได้ก็พอดีว่าช่วงนี้กำนันติดรับโปรแกรมนะคะนี่นะฮะส่วนน้องเดียนี่ไปเมืองจีนค่ะนะฮะเป็นสาวไชน่านะฮะไปอบรมที่เมืองจีนนะคะพี่ก่อก็เลยต้องเลี้ยงเป็นพ่อลูกเดี่ยวเป็นซิงเกิลแดดนะคะช่วงนี้นะคะ2อาทิตย์ใช่ไหมเป็นซิงเกิลแดด2อาทิตย์นะคะ yes. วันนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าไปอ๋อไปนะคะมาถามอันนี้วันนี้เราสัมภาษณ์กันเองมันก็ประเด็นนี้ทุกกำลังกินยังอิ่มหนำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอทุกกินแล้วจะอู้ติทุทุกกินอิ่มหรือยังยังบ่อิ่มเตือผักปังแปลแล้วก็ยังไม่รู้จักค่ะตำลึงไม่ใช่ตั้งไม่ใช่ไม่ใช่ตำลึงได้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่มันเม็ดมันสุกแล้วไปสีม่วงเข้มที่มันจะมีเม็ดสีม่วงม่วงอะค่ะคุณแม่ขาคุณตามริมรั้วจะอยู่ตามริมรั้วมาก่อนก็หญิงก็จะเอามาเล่นนะคะเอาเม็ดมาคั้นเป็นน้ำองุ่นนะฮะส่วนใบผักปังนี้ก็จะเอามาคั้นเป็นน้ำใบเบอร์โบกนะฮะแล้วก็พอผสมกันแล้วเนี่ยก็จะได้น้ำเฉาก๊วยนะคะเอาสองน้ำผสมกันสีจะออกเป็นน้ำเฉาก๊วยนะคะนี่ก็อันนี้มาอู้ถึงเรื่องการเล่นก็การละเล่นสมัยละออนนะ
เมื่อก่อนยังไม่มีโทรศัพท์ไงเราก็เล่นขายของเป็นแม่ค้าการแล้วก็หาอะไรนะวัตถุดิบตามธรรมชาตินะคะว่าเราจะเล่นอะไรกันดีก็เล่นขายน้ำผลไม้กันแล้วก็หากันว่าจะเอาอะไรมาเป็นน้ำผลไม้ดีเราอยากขายน้ำองุ่นก็ไปเอาลูกผักปังนะฮะมาคั้นเป็นน้ำองุ่นนะฮะมันจะเป็นสีม่วงไงละคั้นแล้วอะแล้วก็ถ้าเอาเป็นน้ำใบเตยก็เอาใบผักปังมาคั้นมันได้แต่หนาเอามาคั้นเอามากรองมีเอาผ้ามากรองแต่ถึงขั้นเอาผ้ามากรองอ๋อแต่ก่อนอะว่าได้ก่อนเล่นขายขัวกันจ้าวันนี้วันเกิดนะครับแวะส่งดาวคุณอ้อยหรือเปล่าวันนี้วันเกิดใครเอ่ยโอ้วันอ้อยฮะไหนวันนี้วันเกิดคุณอ้อยเหรอในสิวันขออ่านของพี่ก่อนหน่อยวันนี้วันเกิดแวะส่งดาวให้น้องนะคะโอ้ยคุณอ้อยนะคะส่งดาวมา500ดวงนะคะขอบคุณด้วยนะคะมาเรามาร้องเพลง Happy Birthday ให้คุณอ้อยดีกว่านะคะเอาทุกห้องเพลง Happy Birthday หน่อยเร็วคุณอ้อยส่งดาวให้ตั้ง500นะคะคุณทุกว่ะทุกคุณอ้อยส่งดาวให้500มาร้องเพลงให้คุณอ้อยหน่อยเร็วมา Happy Birthday หน่อยอ่ะทุกอ้าวเร็วฮะเกิดจะให้ทุกขึ้นก่อนน่ะโทษห้องเร็วแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณอ้อยพี่อ้อยนะคะก็ขอให้พี่อ้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะพี่ปริวมาออกมาอวยพรวันเกิดให้คุณอ้อยหน่อยเร็วอ่ะเอาไมค์ไปให้พี่ปริวหน่อยเหรอฮะได้ยินก่อนฮะอวยพรหน่อยสิมึงดังไปปริวได้ยินนะได้ยินเสียงพี่ปลิวไหมคะฮะพี่ปลิวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่อ้อยนะคะแต่งเสียงน้อยเสียงใหญ่เนี่ยว่าได้ก่อนนี่แม่เก๋บอกว่าผักปังจะเป็นเมนูแกงส้มเหรอแกงส้มกะใส่ชิ้นส้มนะเออใส่ชิ้นส้มก่อนแกงส้มหรอที่บ้านบักเกลือแกงนะที่บ้านแกงผักปังใส่ชิ้นส้มกะแต่ประเทศแกงส้มไงประเทศแกงส้มใช่น่าจะเป็นสูตรทางภาคกลางหรือเปล่าของพี่เก๋เนาะมันก็คือแล้วแต่สูตรบ้านใครบ้านมันใช่ไหมแล้วแต่เพราะว่าแต่ละบ้านก็จะแกงไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงอย่างที่เอาง่ายแกงจอพักกาดอ่ะบ้านปีนี่เป็นบ้านปีนี่ใส่ห้าก็ใส่ทนเอาแคปตัวนะแต่บางตีนี่ก็มาใส่อย่างเนาะก็รสชาติใครก็แล้วแต่จะชอบกันนะฮะนี่แล้วแต่บ้านเนาะแต่เราสามารถที่จะออกแกงแล้วเอามาสู่มาชิมกันดูได้ค่ะว่าเอ๊ะรสชาติบ้านนี้เป็นแบบนี้นะฮะพี่ปลิวเล่าเรื่องการเลี้ยงช้างในสมัยก่อนให้ฟังหน่อยค่ะสมัยเกิดที่ปีกะใจมานั่งแท้พี่ปลิวไม่ยอมมานั่งคุยตรงนี้เลยค่ะชิ้นส้มคืออะไรคะแหนมเป็นแหนมอย่างหนึ่งเนาะอย่างนี้เซิร์ชสิก่อจิ้นส้มคืออะไรเดี๋ยวจะได้อธิบายแล้วก็บอกไม่ถูกไงจิ้นส้มอร่อยมากนะคะอย่างเช่นกลางวันนี้หญิงก็เพิ่งกินจิ้นคั่วจิ้นส้มใส่ไข่ไปมาตอนนี้อร่อยมากเลยแน่ครับผมนะจิ้นส้มนะคะอันนี้มันแหนมก็คือแหนมแหนมนะครับอ๋อแหนแต่จิ้นส้มกันมันแต่มันเหมือนเดียวกันแต่มันการวิธีการทำมันคนละอย่างกันก่อใส่เข้าไปก่อนมองไปสองนั่นแหละจิ้นส้มก็คือแหนมจิ้นส้มก็ว่ากำเนิดมาจากไหนมาจากประเทศเวียดนามเหรอไหนเหรออ่ะเอาเข้าใจว่าจิ้นส้มกับแหนมนี่คือวิธีการทำคนละอย่างกันนะแต่มันก็คืออันเดียวกันนั่นเองก่อมองไปสองนั่นแหละก็คือนี่แบบเจียวผักปังใส่จิ้นส้มแน่เจียวผักปังใส่จิ้นส้มเหมาะขนาดแน่จิ้นส้มลำแต่เจ้าลำเจ้ามาตอนนี้หญิงก็กินมาเจ้าจิ้นส้มคั่วจิ้นส้มใส่ไข่นะฮะจิ้นส้มก็คือแหนมนั่นแหละค่ะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่พร้อมทานมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเวียดนามนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะคะก็เกิดมาก็ได้กินเลยค่ะไม่รู้มาจากประเทศเวียดนามจริงหรือเปล่าใครเออแหนมเนืองก่อนถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้บอกได้นะคะคำว่าคำกับหนานต่างกันตรงไหนคะนี่หน่อยก็หนานก็คำนี่คำมันเป็นใช่เป็นชื่อเหรอจริงๆคำเนี่ยเป็นชื่อนะคำเนี่ยคำเป็นภาษาเมืองแปลว่าทองนะบางคนไหนที่ชื่อคำเนี่ยก็คือจริงๆถ้าเป็นแปลเป็นไทยก็คือทองลุงคำก่อนคือลุงทองนั่นเนาะเนี่ย
คำฮะไอ้ก็ทองคำกับทองทองไงเป็นเขาเป็นพัดเป็นคำซ้อนไงเนี่ยถ้าทองจะเป็นทองเหลืองตองแปลงตองอ่ะแปลงตองถ้าแปลงตองตั้งเหนือจะเป็นแปลงตองเหลืองนะแต่คำเนี่ยค่ะเป็นพัดเป็นภาษาเหนือนะคะภาษาเมืองแปลว่าทองเนาะแล้วเราก็จะติดเอามาเรียกกันแบบดำหน้าชื่อนะบางทีเนาะอย่างเช่นคำปลิวเนี่ยค่ะคำปลิวคำนกคำทุนะคำโอดนะฮะคำก่อคำตายเงี้ยนะฮะคำถาก็ได้อะนะ คือเป็นการเพิ่มความน่ารักเนาะให้กับชื่อนะคะเพราะว่าชื่อของเราเนี่ยมีพยางค์เดียวนะฮะเราต้องอินเทรนเนาะอินเทรนประมาณแบบว่าชื่อต้องมี2พยางค์เหมือนคอนเนอร์อย่างเงี้ยแต่จะเพิ่มให้คอนเนอร์เป็นคำคอนเนอร์ก็ยาวไปเป็น3พยางค์เนาะเราจะเพิ่มให้เฉพาะคนที่มีชื่อพยางค์เดียวนะฮะใช่หรือเปล่าผิดถูกไงแก้กันได้นะ คือเวลาหญิงเอามาใช้ค่ะหญิงเอามาเพิ่มให้แบบจะได้รู้สึกว่าชื่อเนี้ยมีความน่ารักมากขึ้นนะคะส่วนคำว่าหนานส่วนคำว่าหนานเนี่ยหนานเนี่ยก็คือทิศนั่นเองนะคะหนานเนี่ยทิศนะคะฮะหนานเป็นคำเป็นกำเมืองเจ้าหนานเอาไว้ห้องคนติบวชติเป๊กเป็นพระแล้วเนี่ยติเป๊กเป็นพระแล้วเดี๋ยวเป๊กจะคืออย่างมากเลยเอาดีกว่าหนานก็คือมีน้อยกว่านานนะใช่ก็แม่นไงเดี๋ยวเอาหนานก่อนกะเดี๋ยวก่อนกะก็เป็นหามนานนะเถียงอ่านทุกใครอู้ตัวละหันห้องละหนานเนี่ยค่ะก็คือเอาไว้ใช้เรียกคนที่บวชเป็นพระมาก่อนนะคะแล้วก็สึกออกมานะคะแล้วก็จะเรียกว่าหนานอย่างเช่นถ้าพี่ก่อไปบวชมานะคะบวชมาแล้วอันนี้ก็เป็นนานก็อันนานก่อเนี่ยพี่ก่อบวชมาแล้วนะคะก็สามารถเรียกว่านานบวชกี่ภาษาภาษาเลยครับท่านสายเลี้ยวขอกระนับเลยหน่อยแต่ถ้าบวชติด2ติดประมาณนับนะเอาเหรอบวชนับเป็นภาษานะ9วันอันนี้บวชนับถ้าบวชน้อยเดี๋ยวบวชเหมือนนับถ้าเอาตามลักแต้แต้นะต้องเป็นภาษาต้องเป็นภาษาเดียวกับอุ้ยคือเป็น2ภาษาพุ่นอันนับแต้แต้นะเขาต้องแบบคือต้องคนตีแปลว่าที่บวชจะห้องนานอ่ะคือแบบคนที่สามารถทำเรื่องพิธีกรรมได้อ่ะแต่พออาจารย์ได้เลยสามารถอู้สามารถสวดได้เลยนำสวดอย่างนี้ได้อ่ะแล้วก็มีความหู้เรื่องของการทำพิธีต่างๆอย่างนั้นบวชห้องนานนะฮะอันนี้เมื่อกี้หญิงพูดคำเมืองนะก็คือนานเนี่ยก็คือเหมือนที่นะคะคือคนที่บวชเป็นพระออกมานะคะศึกออกมานะคะทางเหนือเรียกว่าหนานทางภาคกลางเรียกว่าทิศนะคะแล้วก็ทางเหนือก็จะมีอีกอันนึงก็คือน้อยนะคะน้อยเนี่ยก็คือเป็นเนนมาก่อนแต่ยังไม่ได้เป๊กเป็นตุ๊เจ้านะก็คือเป็นเนนบวชเนนมาก่อนแล้วก็สึกออกมานะคะก็จะเรียกว่าน้อยเหมือนน้อยมูลน่ะน้อยอย่างหมอในศูนย์เฮานี่มีใครเป็นน้อยห้องฮะในเบิ่มไอแก้วน้อยเบิ่มน้อยเบิ่มนะคะก็คือสุกับเป็นน้อยแหละเหมือนจะด่าแล้วนะเกิดบวชเป็นเนนคะตอนนี้ไม่ใช่อีกละไม่บวชเป็กเป็นพระไงถ้าเป็กเป็นพระอาจถึงจะห้องหนานแต่ถ้ายังไม่ได้เป็กเตื่อก็เป็นน้อยถ้าซึกออกมาแล้วนะเอามือมาเอามือมาค่ะหันหน้าไปทางเพศมาอู้ทางเพศทุให้เร็วมาอุ้ยแล้วแกมให้เร็วเอาไม้ขึ้นเลยห้ามขึ้นมานะลงไปก็ลงไปก่อนเชิญแขกค่ะนี่นะพูดไปหาคุณติวไปหลังพูดไปติวไปหลังพูดฮะไปหาพี่ติวพ่อนะพัดลมกว่างอยู่เนสวัสดีค่ะได้ความรู้เพิ่มพูนวันนี้เป็นความรู้เรื่องน้อยหนานนะคะพี่ปลิวคะประสบการณ์พี่ปลิวที่เคยคุมช้างตกมันนะคะเชือกไหนที่ดุที่สุดนะคะที่พี่ปลิวคิดว่าดุตอนนี้พี่ปลิวใช้เสียง3เสียง4ในการคุยกับมือนะฮะไม่คุยกับเราเลยอ่ะนะหันหน้ามาให้มาอู้กันทั้งเพศต้องพูดเหมือนจะมีขายหันหน้ามาทั้งเพศเร็วเร็วม
มาอ้วนก่อนแบบเงี้ยงตาลำคางแอบยืนพ่อยแข่งตัวยืนพ่อยขาตีปิ้วถามว่าอันนี้ก็ประสบการณ์ที่เคยดูที่เคยคุมช้างตกมันน่ะคิดว่าเชือกไหนดุที่สุดก็ตัวเคยคุมช้างตกมันก็ของเฮาอ่ะของเฮาอ่ะจะเป็นช้างดุล่าจากที่อื่นน่ะติดเป็นหน่วยช่วยชีวิตจ้าอ๋อพี่ปิวบอกว่าในช้างในศูนย์ของเราไม่มีประสบการณ์นะคะว่าเชือกไหนดุที่สุดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้างจากข้างนอกอะค่ะที่เวลาออกไปออกหน่วยไปช่วยเนาะใช่ไหมคะพี่ปิวนะคะก็เลยบอกไม่ได้ค่ะว่าเป็นเชือกไหนในศูนย์ของเราเพราะว่าช้างตกมันในศูนย์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่หลักมัดทุกเชือกเนาะนะฮะยืนเท่ๆเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ยืนเท่ยืนภาคขาไปบนเลยเมื่อมาหาแล้วละแกนั่นไปมือไปหาทู่เหรอทู่ห้องแล้วนะไปหาทู่แล้วไปนอนปีสายนะทู่หันหน้ามาให้ก่อนนะฮะมานอนตรงนี้เรามีอย่างกินสักอย่างอะเมื่ออ๋อตอนนี้ขอสอบถามหน่อยค่ะว่าแม่ค้าอิมเข้ามารับชมไลฟ์ไหมคะตามปิดแล้วเนี่ย3โมงก็ปิดแล้วเนี่ยฮะถ้าแม่ค้าอิมรับชมไลฟ์นะคะช่วยทำออริกาโน่ออริกาโน่น้ำผึ้งมาส่งหน่อยนะฮะมีมัดก่อนเนี่ยฮะไม่มีฮะไม่มีหรอกฉีดมัดหรือยังมือโรงพยาบาลเขาจะให้ยากำจัดปรสิตไอเวอร์เมกซินหมาคุณหมอไม่มีหมัดหรอกเนาะน้ำมือเนาะใช้ยาตัวเดียวกับช้างอะกะนะฮะฆ่าพยาธินอนหัวใจทุกคนโทรหันหน้ามันให้ก่อนทุกคนพ่อโทรเนี่ยสองตาได้ยินนะได้ยินเขาอู้นะเนี่ยก็หันหน้ามาอู้ใจกันเพ่ใจเร็วทุกคนโทรทุกคนน้องโทรโทรเฮ้ยหันหน้าไปเร็วขอทุกบอกว่าห้อนห้อนอะยังฮะวันนี้ห้อนยังป้อห้อนตานี่ป้อห้อนกะแดดซองตาแดดซองตาแหละยืนรับกะใจหรอนี่นั่งแกงอันห่างไปมาอยู่ดูไปจิตรับหรอแค่ตบงวงก็คือพักผ่อนละจะนอนแล้วแหละตบงวงเนี่ยไปนอนละกะทูเฮ้ยทูถูกถูกว่าเขาเห็นแต่ว่าฮะฮะหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาอุ้กันหน่อยขอพอหน้ากามเหลืออยู่ก็ถ้าหันมานะเดี๋ยวจะหื้อหญ้าปิวบอกนะยอดยาไปนับยอดยาคือจะไปนับยอดที่อยู่ด้านข้างใช่ไหมว่ามีกี่มีกี่ใบเดินมาเนี่ยถึงจะเอะเสิร์ฟยาเลยครับมาแล้วเฮ้ยมิกจะเหนียวแล้วเนาะจะปล่อยน้ำตกแล้วนะแล้วค่ะมีคำถามไหมคะถามไปก็ไม่ตอบแบบพี่ปลิวอ่ะอยู่ข้างหลังไม่ยอมมานั่งคุยด้วยเลยอ่ะนะฮะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะสมเป็นช้างไทยฟังรู้เรื่องเร็วมากใช่ค่ะเขาฟังภาษาเมืองออกนะตอนนี้รู้สึกเขาจะชินแล้วเนาะปีกว่าตอนนี้ปีนิดๆแล้วนะใช่ไหมตอนนี้ที่อยู่ปีนิดหน่อยเริ่มฟังภาษาเมืองหูเรื่องไม่แต่รู้สึกว่าหลังๆนี่เขาก็ฟังภาษาฟังเราเรียกได้นะรู้สึกเขาจะตอบโต้นะใช่นะคะหลังๆนี้รู้สึกว่าพี่ทุเนี่ยจะฟังจะจำเสียงพวกเราได้เวลาพวกเราเรียกเนี่ยจะมีการตอบโต้นะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยก่อนเปิดไลฟ์ก็ไปยืนเรียกยืนคุยเขาก็ตอบโต้อยู่นะโดยการร้องนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้ามาหาเขาบ่อยๆเขาก็จำเสียงได้เนาะจากเมื่อก่อนก็จะมีการให้มินิฮาร์ตเบาๆนะฮะหลังๆก็จะเป็นทักทายกันแล้วนะคะ
ขาน่าจะจำเสียงเราได้แหละแม่เนาะเนาะยังเฮาไปยืนห้องกีทูเฮ้ยทูเอ้ยก็ตอบอยู่หนาได้ได้ละหำมันแม่จุ๋มบอกว่าไม่มีคำถามค่ะอยากอวยลูกชายนะคะหล่อน่ารักสุดๆเลยนะคะโอเคนัมเบอร์วันนะโอเคนัมเบอร์วันเอาหันหน้ามาทางเพศเร็วมากินให้พอก่อนแอนสวัสดีค่ะครูวิทย์สายเกษตรที่หมูหยองน้องไมโลนะคะนี่นะคะสวัสดีด้วยนะคะขอถามพี่ทูค่ะพี่ทูรู้สึกอย่างไรนะคะที่ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนอ่ะเดี๋ยวถามเอากินพอดีเลยกําลังจะถามทูรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยที่ได้กลับมาอยู่เมืองไทยฮะตอบด้วยเคี้ยวหญ้าตอบด้วยการเคี้ยวหญ้าแบบอร่อยอร่อยนะคะว่ามีความสุขมากเลยได้กินหญ้าตลอดนะคะได้มีของกินอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีแม่ๆ FC นะคะให้ความรักมานี่แม่ๆช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมคะเร็วช่วยกันตอบนะคะว่าทุรู้สึกอย่างไรนะคะที่ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนนะคะถ้าดูจากเราตอบแทนทุได้ไหมลักษณะใช่ไหมก็คือดูลักษณะทางกายภาพเนี่ยทุเป็นหน้าทุมีความสุขดีค่ะแล้วก็ฮะกินอิ่มนอนอุ่นเนาะกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวอ่ะพี่ปิวบอกนะคะบอกว่าดูแล้วก็คือทุกมีความสุขมากนะคะแล้วก็สุขภาพจิตดีสุขภาพใจดีได้รับกำลังใจจากแม่ๆนะคะแล้วก็มีแม่ๆมี FC หลายท่านเนี่ยมาเที่ยวหาอยู่บ่อยๆเนาะส่งกำลังใจมาให้นะคะทุกก็เลยมีความสุขมากค่ะนะคะนะครูเอบอกว่าไม่ใช่ทุกตอบแล้วนะคะหญิงตอบแทนนะเดี๋ยวให้ทุกตอบบ้างอ่ะทุกด้วยก็เป็นได้พ่องปิ๊กมาแล้วอ่ะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราถามคำถาม FC ดีกว่าเนาะว่า FC ที่ได้มาเจอตัวจริงแล้วรู้สึกว่าทุกเป็นยังไงบ้างคะนะฮะนะคะ FC ที่ได้มาเจอตัวจริงแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเห็นทุกแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างเจอตัวจริงอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะนะคะอ่ะพี่กอช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยนะเสาร์หน้ามีใครลาไหมคะพี่ปลิวไม่มีใครลาค่ะพี่ปลิวบอกว่าจะพยายามไม่ลาเสาร์อาทิตย์นะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าจะเผื่อที่ว่า FC บางท่านน่ะแพลนที่จะมาเยี่ยมหาพี่ทุในวันหยุดเนาะนะคะพี่ปลิวกับพี่นุ๊กก็เลยตกลงกันว่าจะพยายามไม่ลาเสาร์อาทิตย์นะคะน่ะใครเห็นทุครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะทุบอกคำเดียวว่าเลิศครับเลิศมากเขาว่าทุไม่ตรงปกตัวจริงน่ารักกว่าอะไรนะทุไม่ตรงปกครับตัวจริงคือน่ารักจำอ๋อไม่ตรงปกก็คือตัวจริงน่ารักจำมั่นนะฮะหล่อมากหล่อมากๆตัวจริงหล่อมากมากหล่อดูผ่านจอมีคนบอกว่าหล่อดูผ่านจอด้วยในจอก็หล่อนะฮะตัวจริงก็หล่อนะฮะตัวจริงหล่อมากเลยนะคะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้นะคะจากคุณมะเหมี่ยวนี่คุณมะเหมี่ยวนะคะนี่คุณหนิงนี่คือมายาวๆกันรอ ยาวๆเลยนะคะนี่คุณอรวรรณน่ะรอน่ารักนะคะพ่อปลิวพ่อนุ่มก็น่ารักนะคะนี่นะคะพี่ดาวตัวจริงเจอตัวจริงแล้วอยากเจออีกอยากเจอแล้วอยากเจออีกนะคะนี่อันนี้ขนาดแบบนี่นะถ้าเกิดว่าเปิดบัตรจับงวงนี่โอ้โหฟันกับเออแต่มาหุ้มบันไดเนอะคงจะอีกนานนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ทุเนี่ยไว้ใจพี่ปลิวกับพี่นุ๊กนะคะสองท่านนะคะแต่ตอนนี้เริ่มจำเสียงเราได้แล้วนะคะใครอยากให้พี่ดูจำเสียงต้องมาหาบ่อยๆนะแล้วก็มายืนเรียกมายืนคุยกับพี่ดูข้างหน้าเดี๋ยวพี่ดูจำเสียงได้เวลาเรียกปุ๊บเนี่ยพี่ดูก็จะทักทายนะคะนี่คุณสุพิญญาบอกว่าเจอตัวจริงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ คุณรำเพยบอกว่าหล่อค่ะสูงขาวอุ้ยสูงขาวด้วยนะโอปป้าขี้อายไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละอันนั้นก็ของซักอ้าวหรอหล่อนิสัยดีนี่นะคะน่ะช้างหรือควานครับที่สูงหล่อโอป้าเนี่ย
เนี่ยมี FC ถามนะฮะจะไปหาอีกแน่นอนค่ะยินดีค่ะมาเที่ยวหากันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาหาพี่ทูนะคะพวกเราก็ยังรอที่จะต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะรอเจอนะคะพี่ทูก็รอเจอทุกท่านด้วยนะคะพวกเราก็รอนะคะถ้ามาแล้วเนี่ยเรียกหากันได้นะคะเนี่ยคุณเพชรพลอยบอกว่าเปิดเลยค่ะเปิดให้จับงวงนะคะตอนนี้ต้องรอคุณหมออนุญาตนะคะบัตรจับงวงนะคะขนาดหญิงยังเข้าไปจับไม่ได้เลยอ่ะอยากเข้าไปหานะแต่ก็คือเราไม่รู้ไงว่าเขาไว้ใจเราหรือยังแต่ตอนเนี้ยเอาตามความรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะน่าจะจำเสียงเราได้แหละเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเราเรียกเขาอ่ะเขาจะไม่ค่อยตอบเราเขาจะไม่ส่งเสียงตอบเราแต่หลังๆมาเนี่ยเวลาเราเรียกเขาอ่ะเขาก็จะตอบเราอ่ะเขาก็จะร้องตอบเนาะก็อย่างที่บอกนะคะใครอยากให้พี่ทูจำเสียงได้เนี่ยมาเที่ยวหาพี่ทูบ่อยๆนะนี่ตอนนี้ขอนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะรู้สึกปวดขามากเมื่อวานไปเล่นขามาฮะไประเบิดขามาต้นขาคือตอนนี้ระบมมากเลยใช่บอกว่าไปก็ตายไปวันนี้เอาวันนี้ไปวันนี้ไปแล้ววันนี้พักก่อนระบมขานะคะข่าวนี้คืองาใช่ไหมคะเนี่ยคุณนกถามคุณนกถามคุณลำเพยเมื่อกี้นะถุงมือพร้อมใจพร้อมค่ะทำได้อะไรก่อนเราทำได้นะคะนี่ไปหาทุแล้วอยากไปหาอีกนะคะคุณปลาอะไรอ่ะคุณปลาภาษาอังกฤษนะคะคุณปลานะคะไปรับไม่เห็นนะคะไม่ทันขอโทษด้วยนะคะที่อ่านชื่อไม่ทันนะคะ850ท่านสวัสดีทุกท่านนะคะจากลำปางตอนนี้ครึ้มมาอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ฝนตกมาแป๊บนึงนะคะอยากเห็นพี่ทูเล่นน้ำฝนจังเลยอ่ะฮะใช่อยากเห็นพี่ทูเล่นน้ำฝนไหมคะเมื่อกี้ฟ้าร้องแล้วก็ลมน่าจะพัดไปแล้วอ่ะแต่ก็บัดซี่มีลมนะเนาะจะมีพายุเข้ามาเหมือนมีข่าวพายุเข้าใช่จะมีอยู่เขาว่าฝนจะมาอยู่นะพายุชื่ออะไรไม่รู้อ่ะยางนี้หรือเปล่าเปิดสิพายุชื่ออะไรนะพายุที่เข้าไทยอ๋อคุณพระแพงอ๋อนี่ไงคุณพระแพงค่ะนะฮะไม่ใช่พายุพระแพงคุณพระแพงเมื่อกี้นี้คุณพระแพงมาบอกเมื่อกี้ไงที่บอกแต่พายุที่ชื่ออะไรไม่รู้ที่กำลังจะเข้าอะค่ะคุณแท็กซี่สวัสดีค่ะคุณแท็กซี่นะคะแท็กซี่วริศรานะคะคุณแท็กซี่ไม่ทราบว่าคุณแท็กซี่อยู่ตรงจุดไหนของประเทศไทยคะอยู่ตรงไหนของมุมโลกบอกได้ค่ะแท็กซี่นะคะส่งโลเคชั่นมาก็ได้นะคะคุณแท็กซี่นะคะแท็กซี่หรือน้องส้มจีนั่นเองนะคะน้องนางนี้จุงยางนี้จริงด้วยเห็นไหมพายุยางนี้ฮะพายุยาพายุยางี้นะฮะใครหลังบอกใครจะไม่ผิดเป็นทางพายุทางตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมถ้ามาจากไหหลำก็จะมาจากพุ่นอ่ะตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมมันจะมีอยู่สองทางไปแล้วไงคือลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมไงถ้าทางใต้ก็จะถ้าตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นลมมรสุมเนาะเอาเลยเอาทะเลจีนใต้หรือจะเอาอันดามันอินเดียอันดามันมหาสมุทรอินเดียนะคือก็อย่างนี้ไงเวลาเขาบอกเวลาสร้างบ้านอะถ้าหันหน้าไป2ทางเนี่ย2ทิศเนี่ยลมจะโกรกดีเวลาสร้างบ้านอะหันหน้าไปทางก็เป็นทิศทางลมไงเนาะนะคะอุตุกรมอุตุมาคอนเฟิร์มที่หญิงบอกด้วยเนาะหญิงกลัวให้ข้อมูลผิดคนละที่เป็นนะฮะอีสานเหนือเตรียมตัวรับฝนตกหนักค่ะโอ้ยเดี๋ยวก็จะใกล้ออกพรรษาแล้วนะอยากไปดูบั้งไฟพญานาคอีกสักเลยอ่ะเคยไปดูปีนึงเห็นอยู่2ลูกใครอยู่อีสานบ้างคะใครอยู่อีสานบ้างค่ะใครอยู่อีสานใครอยู่หนองคายบ้างคะลืมอ่ะใครอยู่หนองคายบ้างคะมีใครเคยไปดูบั้งไฟพญานาคบ้างก่อเคยไปดูมาหรือยังบั้งไฟพญานาคดูทางไหนทีวีใช่ไหมพี่ปลิวเคยไปดูบั้งไฟพญานาคหรือยังเลยในทีวีเหรออันนี้เคยไปเห็นของแต้สองเตือเห็นสองแกนอยากไปดูแฮมอ่ะ
ฮะไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่เราก็แบบอันนี้อ่ะก็อยากเห็นก็อยากเห็นอีกก็คือไปนั่งรอนานอยู่นะแล้วก็เห็น2ลูกนะฮะหนองคายมาครับคุณประภาสีนะคะนี่นะฮะแต่ก่อนออกพรรษาเนี่ยจะมีก่อนออกพรรษาเนี่ยจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นประเพณีอีกอันนึงนะคะฮะเคยไปดูไม่เห็นสักลูกพี่ดาวเคยไปดูไม่เห็นสักลูกเหรอโอ้ไอ้ยังไงใช่ชิบโอ้ชิบตัวถามว่าจะชินยุ่งหรือยิ่งไว้ก่อนเหรอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะอ๋อบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยก่อนออกพรรษาเนี่ยจะมีอยู่ประเพณีนึงที่เป็นประเพณีที่ถ้าทางเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่า12เปง12เปงนะคะ12เปงเป็นวันปล่อยผีนะคะแล้วก็เราต้องไปทำบุญนะคะฮึ่ยๆผีไต่เกาเหน่าเมินเนาะถ้าอย่างทางกับเปิ้ลห้องผีไต่เกาเหน่าเมินอ่ะตาลำปาวห้องอีกเหรอเป็ดตะพีน่าลำปาวเป็ดตะพีเนาะถ้าอย่างทางใต้เขาเรียกว่าไงศาสตร์เดือน10ใช่ไหมเออผีไต่เกาเหน่าเมินอ่ะนี่12เปงนี่จะไปลูกฝ่ายนะไปตาขันเข้าฮึ่ยปออุ้ยแมมอนนะเออปนมารอเอาที่หน้าวัดท่านท่านไปได้ปนมารอแล้วปนมีกินเนอะไม่เราไปหลายเรื่องเลยนะวันนี้เนาะมีทั้งเรื่องหนานนะเรื่องประเพณีนะโถมาคุยกันก่อนแล้วนี่คุณแอรินบอกว่าไม่เคยไปดูค่ะพี่ปิวไปดูด้วยกันไหมคะครับพี่ปิวไปดูกับคุณแอรินไหมคะได้ไหมครับสิบสองเตงรอเตหอนึงคุณนกเจษยานะคะ12เปงรอเตหอนึงฮะโถมาอู้กันเร็วมาปิ๊วๆมาอู้กันก่อนเร็วมะเข้าใจธุระอ่ะไปทําอย่างเอาคุณสารครับอะหยังกล้วยสลากเนาะกล้วยสลากเพิ่นเริ่มบางทีก็เริ่มตากันแล้วนะเริ่มตันกล้วยสลากกันแล้วนะเออใกล้เริ่มใกล้ๆแล้วเห็นเพจนั่นน่ะLet's Go Thailand นะคะหญิงชอบปิดเพจนี้น่าติดตามนะคะ Let's Go Thailand อ่ะจะเขาจะทำเกี่ยวกับประเพณีแบบทางไทยทางทั่วทุกภาคเลยนะแล้วก็มีข้ามไปทางประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะแล้วก็ภาพสวยด้วยเขาเคยไปทำนั่นด้วยไงตอนที่ยายสิงขอนไปแห่พระธาตุที่วัดผาลาดตอนนั้นอ่ะเออน่ะยังไปติดตามอย่างไปติดตามก็ได้นะคะเพจ Let's Go Thailand เนาะนี่ไม่ใช่เพจหญิงแต่อย่างใดนะเดี๋ยวโฆษณาให้เขาแล้วเห็นไหมเนี่ยแต่ภาพสวยจริงภาพสวยจริงเห็นเขาโพสไงเมื่อวันก่อนบอกว่าเดี๋ยวจะใกล้ตานกล้วยสลากแล้วตีไหนหุ้นลืมไปแล้วว่ะทุกห้องตะกี้ได้ยินก่อนเสียงเบาไฮอูกับนังกาเมื่อมือขึ้นมาฮันละลีโอกับมาก่อนมาก็มาหมื่นฮะพุทธไซน์น้องอันนั้นลีโอกับจะมาหมื่นไหมเนาะสองตัวก็มาหมื่นอยู่นะเออไอ้พี่แม่กับท่านพี่กูเหรอนอนที่นั่นเหรอน้องหมื่นนะน้ำหมูกอยู่ให้น้ำหมื่นแล้วเอาหมื่นบอกไงสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะนี่คุณวิจิตนะคะสวัสดีนะคะเออนี่รอเนี่ยบ้านดอนชัยอำเภอเถินลำปางกินไปแล้วค่ะเมื่อวันที่3เดือน9นี่กินข้าวสลากพัดไปแล้วเจ้าที่บ้านดอนชัยเนี่ยเปิ้ลเลิศมากนะสลากพัดอ่ะมามื่นไปไหนเนาะไม่ขึ้นมานี่พูดถึงนี่ก่อนเห็นทุอึจะถามเรื่องไงปุ๋ยมูลอึปุ๋ยมูลอึเหรอปุ๋ยมูลทุเออยังไม่มีอัปเดตเลยอ๋อยังไม่มีอัปเดตใช่ไหมที่กระต่ายเคยบอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการนะคะจัดทำปุ๋ยมูลทุนะคะที่สจสเขาทำแล้วทำแล้วใช่ไหมทางสจสแต่ว่าเหลือเฮาโปรโมทเฮาทำฮาร์ดเวิร์กอ๋อคือทำแล้วกันตอนนี้สินค้ามีแล้วใช่ไหมตอนนี้สินค้ามีแล้วแต่เพียงแค่รอทำประมาณนั้นอ๋องั้นก็ต้องกดดันใครอ่ะงานสื่อสารนะสิเนาะใช่ไหมนี่กระต่ายบอกว่าตอนนี้ทางงานจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ทำไปแล้วนะคะได้ทำปุ๋ยมูลทุปุ๋ยมูลพี่ทุนะฮะนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วเหลือตอนนี้กำลังเหลือในส่วนของทำอาร์ตเวิร์คเพื่อโปรโมทนะคะ
ม่ต้องมีอาร์ตเวิร์กก็ได้บางแม่แม่รอจองเนี่ยตอนเนี้ยฮะใช่ไหมแต่ถ้ามีอาร์ตเวิร์กก็จะนี่ไงเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกนะมีรูปสวยๆใช่ไหมเออเนาะดูเลอค่าดูเลอค่าขึ้นมานะฮะเกียมเอฟแล้วนะฮะเกียมเอฟแล้วค่ะนี่นะฮะเอากิโลดีคะถุงกิโลอ่ะถุง5มีถุง5โล10โลกะพอทุเหยอิดหน่อยเนอผลิตบัตตันเออผลิตบัตตันทุเหยอาจจะต้องจองแล้วก็ต้องแบบว่ารอคิวหน่อยนะคะเพราะว่าทุเขาโฆษณาการด้วยค่ะบางท่านไม่อยากได้ต้นมะขามด้วยนะต้นมะขามหรอต้นมะขามทุ่งเออไม่ได้ไปแอลฝั่งปุ๊บเราไปแอลกันสักวันไหมได้สิวันนี้ก็ได้อ๋อการมีจ้างมาท่านกะฮะจ้างอย่างมากแม่นั่งมาแล้วมาแล้วกระดาษมูลพี่ทุมาด้วยค่ะนี่มีกระดาษมูลพี่ทุต้องโอ้กระดาษมูลพี่ทุนี่น่าจะยากหน่อยเนาะเพราะว่ากรรมวิธีนี้หลายขั้นตอนอยู่นะก็จะเอามาทำกระดาษได้นะครับแต่อาจจะมีค่ะในอนาคตนะคะกระดาษมูลพี่ทุเนาะแต่หลายท่านก็บอกว่าขอมูลขอเป็นปุ๋ยมูลดัมมี่ยุ้ยมีนาด้วยได้ไหมโอ้ยแต่เดี๋ยวจะต้องตั้งงานที่เพิ่มนะเป็นงานแบบงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมวงเล็บปุ๋ยนะฮะเป็นคือเอามาทำปุ๋ยอย่างนี้มาทำปุ๋ยอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ทำเป็นถังแยกไว้เนี่ยวันนี้เป็นอันนี้ของถังนี่ของใครของใครของใครจะได้แยกถูกต้องเนาะห้องอย่างเอ๋ยปู้กับใครหันมาเร็วเรามีแม่ซื้ออยู่ฝั่งนี้เนี่ยมีตรงนี้เดี๋ยวเราซ่องตาละเมื่อกี้แม่ซื้ออยู่ฝั่งนู้นปู้กับใครอ่ะทุอันนั้นนอนอย่างบนนั้นนอนมอนก็เชอรี่อ่ะเชอรี่หรอว้าบาดแผลมันแดงๆกันน่ะง้อเปล่าเก็บผู้ตายกินไหมผู้ร้องผู้ตายกินไหมในฮอลล์ซูมไปดูสิผู้กินก่อนหรือผู้กินก่อนต้นอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะเนี่ยหน่วยอย่างอ่ะมันเป็นดอกกินเลยกะดูไก่ๆเหมือนแบบเป็นหน่วยเลยเนาะหาตุงางหาตุนาหงันให้พี่ทุด้วยค่ะเอาไข่ดีอ่ะฮะแต่ทุว่าจะต้องเป็นคนเลือกไหมเลือกเองเนาะหรือให้ทางพ่อเป็นคนเลือกอ่านสองตัวได้อย่างกันนะครบกันละฮะไม่เนาะเอามันครบไปเลยครบกันอ่ะมีโอ้เป็นน้องโททุใครได้แฟนหรือยังฮะใครมีแฟนหรือยังทุเหรอใครมีแล้วแม่นะหรือว่าใครมีมีแล้วมีแล้วพี่กะมีที่ไหนมีเมื่อใดใครอ่ะใครอ่ะบอกมาเร็วส่งสี่กะแซ่บแซ่บส่งสี่ใครอ่ะมีแฟนลูกใครมีแฟนก็เป็นลูกครับก็มีแล้วรักมีเมื่อใดนี่รักมีแฟนกะฮะนี่โดนเคี่ยนนะมีรักมีแฟนเมื่อใดนะฮะคือมีนะอยู่ที่ศรีลังกาอีกนะคือมีแฟนห้ามรักมีแฟนนะถ้ามีต้องบอกกันนะอยากให้โฟกัสเรื่องการรักษาก่อนเนี่ยพี่กัดตุจะทุจะทอตุอะทุจะทอจะทอพอลินปันกันทุจะตอบว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องงานก่อนเรื่องเรื่องการรักษาก่อนทุยังไม่มุ่งมั่นเรื่องของการมีแฟนขอให้เป็นเรื่องของอนาคตเนี่ยนี่ตอบแบบดาราแต่แบบดารานะทุนะแต่อะไรเบื้องหลังนี่คบกันช่ำเบื้องหลังเบื้องหลังไปคบแอบไปคบกับสมศรีหรือเปล่าสมศรีที่ชอบแอบมาโรงพยาบาลนะแต่สมศรีชอบขโมยกล้วยนะสมศรีนี่แบบว่าเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่นะอยากสัมหาหมอนะรู้แล้วใช่ไหมฮะสมศรีดูหรือเปล่าเนี่ยเธออ่ะฮะสมศรีเธอดูไลฟ์อยู่ไหมพอตั้มรู้แบบพอตั้มชอบเดี๋ยวก็เจ็บนั่นเจ็บนี่นะมีหาเรื่องมาโรงพยาบาลบ่อยๆนะสมศรีนะค่ะสวัสดีคุณขวัญข้าวนะคะจากจันทบุรีนะคะจันทบุรีตอนนี้ฝนตกไหมคะฟังดีๆทุเรียกพ่อๆนะ
ไม่ได้เรียกไม่ได้ห้องหาใครหรือไม่ได้ตอบหาเนาะอุ๊ยได้กินได้กินฝนก็มีสเปซกันยุ่งซาฝนเนี่ยซาฝนนี่พี่มดวัตถุยังเป็นเด็กนะฮะอยากให้โฟกัสเรื่องงานก่อนนะฮะเป็นเรื่องก่อนอนาคตจำสิได้ไหมพ่อแน่นอนอย่ามีแฟนกะใครอยากมีไข่ใครอยากได้ไข่สมศรีสมศรีก็ใบตองแต่ลูกยุ้ยน้ำเมยโอสามพีเออนี่อย่างเอาสักคนต่อสุดท้ายเราเอาสักคนตายเงียบปิ้งหรอฮะเออ30กว่าแล้วนะไม่เด็กแล้วใช่ค่ะไม่เด็กแล้วค่ะ31แล้วนะคะเรายอมคลืมไม่ตกสักทีฮะเรายอมคลืมไม่ตกสักทีนี่ก็คลืมมาไม่ตกสักทีอยากให้ตกอ่ะตอนนี้นะฮะตอนนี้3โมงครึ่งนะคะเราก็นั่งคุยกับพี่ทุกไปยาวๆจนถึง4โมงครึ่งนะคะไม่ใช่นะคะ วันนี้มารถบัสนะคะเออต้องกลับรถบัสกันนะคะถ้าฝนตกตอน4โมงเนี่ยได้มั้ยก็ไปได้ต้องบอกพี่อึ่งรอเท่านั้นน่ะรอนะคะพี่อึ่งนะคะดารายังไม่ได้กลับบ้านนะคะพี่อึ่งกระเป๋าอยู่นู่นใช่นี่คุณตุยตุยฮะอาเจตุยก่อปะตุยกะนิรันฮะนี่ได้ส่งเสียงห้องไข่นี่ได้ยินไข่ฮะได้กินไข่ได้ยินเสียงไข่ห้องหาไข่ถ้าสอบยุ่ยดีนะยุ่ยสอบมาใหม่จริงอ๋อนี่กลางหูนี่ได้ยินยุ่ยสอบมาใหม่จริงกลางหูนี่คือได้ยินหรือฟังไข่ฟังเฮาอู้ก็หาเก่งเออดูพี่อดวัตถุรอมีนานี่กลางหูนี่ต้องได้ยินไข่สักอย่างเนี่ยนี่ห้องนี่นะจ้างไก่ก็ฮะจ้างเตียวไก่ไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งก็ทุบอกไม่เอาใครอยากกินอย่างเดียวนะครับพี่นกบอกนั่นน่ะที่ร้องนี่คือจะกินต่อนะพักก่อนแผ่นบึ๊ดใกล้กินทำรอบนึงวันนี้กินไปนักแล้วปิ๊วบอกปิ๊วเลขไหนครับพี่รับไปแล้วอ่ะปิ๊วเลขไหนครับได้เลขไหมทุขอสักสี่เชือกพอนะลูกสี่เชือกเยอะไปไหมคะไม่เยอะเนาะโจโจ้นี่จะเป็นฮาเลมแล้วนะแต่ก็ยังไม่เยอะนะโจโจ้พูดถึงเนาะเพราะคุณหมอเขาก็เหมือนว่าคอยดูอยู่คอยมอนิเตอร์อยู่นะคะเพราะว่าจะไม่ให้เกิดอะไรเขาเรียกปัญหาเลือดชิดนะคะในอนาคตนะเพราะว่าพี่โจ้นี่คือเขาเหมาค่อนข้างเยอะนะเหมาไปเยอะแล้วคุณหมอเขาก็เลยกลัวเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะปัญหาเลือดชิดนะฮะพี่น้องพี่น้องลูกแสนรู้ต้องแกล้งป่วยบ้างนะโอ้เนาะดัมมี่ไม่ค่อยแกล้งป่วยเลยนะดัมมี่รู้สึกจะแบบว่าอะไรเนี่ยดูแข็งแรงมากนะคะไปเยี่ยมไปหาทีไรนี่คือดัมมี่เนี่ยเป็นช้างที่เรียบร้อยมากนะเป็นสาวเป็นสาววาน่ะสาวแบบนิ่มๆเป็นกุลสตรีไทยอ่ะซึ่งแตกต่างจากยุ้ยนี่คือสาวห้าวยูบนิ่มยุ้ยอ่ะนี่มีให้มาเลือกนะสมศรีใบตองเจตุ้ยมีมี่นี่คุณนิติกาบอกนะคะเลือกมีให้มี4ตัวเลือกนะฮะ